ดีค่ะวันนี้มาอัดคลิปอีกแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้ใบจะมาพูดเรื่องการวางแผนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นยังไงให้อยู่ในงบประมาณจำกัดนะคะก็เดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวใบจะไปโอซาก้ารอบนี้เนี่ยคือไปจองตั๋วเครื่องบินจองทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยละเหลือแค่เอาเงินไปเที่ยวอย่างเดียวนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ใครที่กำลังวางแผนเที่ยวจะได้รู้ว่าเออมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงให้งบประมาณจำกัดแล้วก็ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วนะคะกว่าจะถึงวันเดินทางค่ะก็มาเริ่มกันที่การวางแผนการเดินทางกันก่อนเลยพอเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะไปไหนใช่ไหมคะก็เลือกช่วงเวลาที่เราจะไปแล้วก็รอจังหวะค่ะเพราะว่ามันจะมีตั๋วโปรโมชั่นเนี่ยออกมาเรื่อยๆทั้งนกสกู๊ตทั้งแอร์เอเชียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือรอดูตั๋วโปรโมชั่นว่าช่วงที่เราจะไปกับช่วงที่เขาปล่อยโปรมันตรงกันไหมซึ่งตอนนี้คือไปได้ตั๋วของนกสกู๊ตแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราอยากไปพอดีด้วยตั๋วเครื่องบินรอบนี้คือไปได้ถูกมากเป็นโปรโมชั่นของนกสกู๊ตอันนี้ก็ไม่ได้ขายของให้เขานะแต่มันมีโปรของเขาจริงๆอย่างรอบที่แล้วไปฮอกไกโดไปกลับอะประมาณ 7,500 ก็ถือว่าถูกมากแล้วนะคะแต่รอบเนี้ยไปโอซาก้าไปกับราคา 4,040 บาทถือว่าถูกมากก็ถูกกว่าบินไปเชียงใหม่อีกมั้งราคาเนี้ยก็เลยแบบจองแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่เราอยากไปให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่เขาจัดโปรเวลานี้เราก็ไปประมาณนี้ซึ่งมันก็ตรงกับช่วงเวลาที่เราอยากไปพอดีก็คือเป็นช่วงกุมภาสำหรับเรื่องที่พักนะคะก็รอบนี้ไปจองจาก Airbnb ก็คือเป็นบ้านพักของคนญี่ปุ่นที่เขาปล่อยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาพักได้เนาะแล้วก็เป็นวิธีการเลือกที่พักก็คือไปเลือกที่มันใกล้กับสถานีรถไฟเพราะว่าสามารถเดินทางสะดวกไม่ต้องเปลี่ยนรถหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเซฟเรื่องการเดินทางได้สองก็คือไปตัดสินใจที่จะนอนที่โอซาก้าเนี่ยทั้ง4คืนเลยเพราะว่าเมืองที่เราจะไปเที่ยวอ่ะมันค่อนข้างไม่ได้ไกลมากอย่างเกียวโตเงี้ยก็นั่งรถออกไปแค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนาราก็ประมาณสัก45นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะพักที่นี่ที่เดียวเพราะไม่อยากเสียเวลาเรื่องเช็คอินเช็คเอาท์มันจะทำให้เราเสียเวลาเที่ยวต่อไปก็เป็นเรื่องการจองเข้าชมสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าสวนสนุกต่างๆนะคะก็ในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีพวกเอเจนซี่ที่เขาขายบัตรเข้าชมพวกเนี้ยเราก็จองจากที่นี่ไปเลยเพราะว่า1สะดวก2ก็คือถูกกว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวซื้อบัตรที่หน้าทางเข้าด้วยเนาะก็อย่างของคลุกรอบนี้ที่ไปได้ราคาเข้ายูนิเวอร์แซลอยู่ที่ 2,200 บาทซึ่งจะบอกเทคนิคการจองนิดนึงก็คือเข้าไปดูตารางในเว็บไซต์ของ Universal ก่อนว่าเพราะว่าใน1เดือนอ่ะเขาราคามันไม่เท่ากันอ่ะมันเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกของเขาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะแพงกว่าถูกกว่าเพราะฉะนั้นเราไปดูตั๋วก่อนว่ามันมีช่วงเวลาไหนที่เป็นราคามันจะขึ้นเลยค่ะว่าสีนี้คือราคาปกติสีนี้คือเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเลือกที่มันเป็นราคาปกติแล้วเราก็มาเทียบกับวันเดินทางของเราแล้วก็มาวางแผนให้มันอยู่ในช่วงวันที่เรากำลังเดินทางไปอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้เซฟคอสตรงนี้ไปได้ด้วยแล้วก็ส่วนบัตร Universal อ่ะจริงๆมันจะมีพวก Extra Pass ก็คือเข้าได้ก่อนไปเที่ยวก่อนแต่ว่าก็แพงขึ้นจ่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะคือถ้าจะเซฟคอร์สก็ไม่ต้องไปซื้อก็ได้ค่ะแล้วก็ต่อคิวแล้วก็เข้าเล่นเครื่องเล่นปกติทั่วไปแต่ถ้าใครมีเงินใครพอจะมีกำลังซื้อก็ซื้อเอ็กซ์ตร้าพาสแล้วก็เดินเข้าไปก่อนสวยๆได้เล่นเครื่องก่อนเข้าคิวก่อนไปเลยนะคะก็มาดูกันเลยนะคะว่าไปโอซาก้ารอบนี้เนี่ยไปมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งไปจ่ายไปหมดแล้วทั้งค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าตั๋วเข้ายูนิเวอร์แซลตอนนี้ก็คือเหลือแค่เอาพ็อกเก็ตมันนี่ไปเที่ยวไปกินไปช็อปอย่างเดียวนะคะมาดูกันว่าไปโอซาก้ารอบนี้นะคะ3-5 วัน4คืนจ่ายอะไรไปแล้วบ้างนะคะก็เริ่มกันที่ค่าตั๋วเครื่องบินไปกับโอซาก้าก่อนค่าใช้จ่ายจะเป็นต่อ2คนเนาะเพราะว่าไปกับเพื่อนอีกคนนึงก็ค่าตั๋วเครื่องบินไปกับโอซาก้านะคะรอบนี้ก็คืออยู่ที่ 8,800 บาทนะคะก็ตกคนละประมาณ 4,400 บาท
ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพเพราะว่าไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพก่อนไปกลับจะอยู่ที่ 3,900 บาทก็ตกคนละประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะส่วนประกันการเดินทางอันนี้สำคัญนะคะเพื่อนๆที่ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะก็ไปต่างประเทศทุกครั้งอ่ะคือไปจะซื้อประกันการเดินทางทุกครั้งเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเราเนาะถ้าเกิดเป็นไข้ไม่สบายของหายไฟเลทอะไรพวกนี้มันก็สามารถเคลมได้หมดก็ค่าประกันการเดินทางมันไม่ได้สูงมากหลักร้อยอะไรเงี้ยเราสามารถทำได้ถ้าแพ็กเกจแบบเต็มๆหน่อยก็ประมาณแบบ 1,000 นิดๆก็ซื้อไปเถอะค่ะเพื่อความสบายใจเนาะส่วนค่าที่พักอ่ะอย่างที่บอกไปว่าไปเลือกจองของจากAirbnb เนาะก็คือเป็นบ้านพักของคนญี่ปุ่นที่อยู่ในย่านนัมบะก็คือใจกลางเมืองโอซาก้าเลยซึ่งไปอ่ะใช้วิธีในการนอนในโรงแรมอ่ะ3คืนแล้วก็คืนสุดท้ายเนี่ยไปค่อยไปแอบนอนในสนามบินเอานะคะเพราะว่าเช้าอีกวันนึงก็จะบินไฟเช้าเลยก็เลยตัดสินใจว่าไม่ต้องเปลืองค่าโรงแรมประหยัดไปดีกว่าแล้วก็ไปนอนสนามบินนะคะก็กลายเป็นค่าโรงแรมเนี่ยตกแล้วอยู่ที่2,857 บาทนะคะคือ3คืนก็ไม่ถูกมากอะค่ะเพราะว่าจองล่วงหน้าหลายเดือนด้วยหลังต่อไปก็จะเป็นตั๋วเข้า USDJ นะคะก็คือตั๋วของ Universal Japan ก็จะอยู่ที่ 4,400 บาทก็ตกคนละ 2,200 บาทอันนี้ก็จองล่วงหน้าจากเว็บคลุกอย่างที่บอกไปแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นซิมนะคะปกติอ่ะไปจะใช้ซิม to fly ของ AIS ก็399บาทจะอยู่ได้ประมาณ6วัน7วันประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่ารอบเนี้ยคือเขามีบริการใหม่ถ้าใช้ของ AIS อยู่แล้วอ่ะก็ไปเปิดใช้ roaming แล้วก็ซื้อแพ็กเกจไปเที่ยวในที่ที่เขากำหนดไว้คือคล้ายๆกับตัวซิม to fly แหละแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนซิมแค่นั้นเองอะค่ะก็ดำเนินการสมัครแพ็กเกจในแอปพลิเคชันของ AIS ได้เลยก็พอไปถึงต่างประเทศเนี่ยมันก็จะใช้แพ็กเกจนั้นตามวันเวลาที่เราสมัครเอาไว้เลยนะคะก็จะตกอยู่ที่เบอร์ละ399บาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการไปโอซาก้าครั้งนี้ไม่รวมค่าPocket Moneyแล้วก็ไม่รวมค่ากินค่าช้อปปิ้งที่จะต้องเตรียมไปอยู่ที่ 21,136 บาทนะคะก็ตกคนละประมาณ 10,000-15,000 อ่ะคือถูกมาก 15,000 ต่อคนนี่คือรวมตั๋วเครื่องบินไปกลับรวมค่าที่พักรวมตั๋วเข้า Universal แล้วมันถูกมากๆกับการไปเที่ยวครั้งนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ถึงวันเดินทางหรือว่าไปเที่ยวแล้วไปจะเก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บถ้าเป็นไปได้นะจะพยายามทำมาให้ดูว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวันมันจ่ายอะไรบ้างเผื่อใครที่วางแผนจะไปจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีค่าใช้จ่ายจุกจิกจุกจิกระหว่างทางกว่าจะถึงกว่าจะไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยมีอะไรบ้างเนาะเผื่อจะได้แบบคำนวณได้คร่าวๆว่าเราควรจะเอาเงินไปเท่าไหร่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เอาไว้กลับมาหลังไปเที่ยวแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ